ครับผมก็สวัสดีตอนเช้าๆครับผมมื้อนี้ก็เขาปลาคือเก่าพี่น้องครับเขาปลามาปลาเก่าเมื่อวานนี่แหละก็บ่รู้ว่าเห็ดมันสิออกบ่ก็ลองมาย่างหาเบิ่งอีกนะครับผมเพราะว่าฝนตกลิ้นๆเมื่อวานนี่เห็ดมันสิออกบ่จังได๋ก็ลองหาเบิ่งพี่น้องครับนี่ครับปลาครับปลาน้ำหนาวพี่น้องครับปลาแบบนี้เป็นตาหาเห็ดง่ายครับผมลองหาเบิ่งไปเรื่อยๆครับกระทามันได้เห็ดกอครับเนี่ยเห็ดมีดอกเดียวครับทั้งนานี่เห็ดนาเลยอ่ะหน้าแร่ครับผมดอกนึงเห็ดหน้าแร่เห็ดทานหน่อยครับผมนี่บ่ได้ละดอกเดียวมีดอกนึงนี่ก็เห็ดนาเลครับเป็นอีกพันธุ์นึงนะครับผมคนละพันธุ์อันนี้นาเลหลวงสีดอกใหญ่ครับเห็ดทานมีดอกเดียวเห็ดแป้งดอกงามครับผมมันออกอยู่เป็นแปลนนะครับนี่คือออกอยู่ดีเนี่ยนี่ก็เป็นมอดชนิดนึงนะครับดอกงามอีกแล้วเห็ดแป้งเนี่ยเนี้ยเสียดแกงพี่น้องครับถ้าผมมีเห็ดอย่างอื่นเห็ดอันนี้มันก็ผมได้เก็บอยู่ครับคืนดีนี่ผมเป็นดอกกีไลดอกงามดอกใหญ่ฮู้เพี้ยคืนอยู่ดีแท้นี่โอ้งามๆเลยครับคืนกับตอนี่ธรรมชาติสร้างสรรค์สามจูมงามสุดยอดสองดอกดอกหนึ่งครับผมบ่ต้องหมุนปลาหกครับมันอยู่เป็นแปลนเห็ดแป้งดอกงามเดี๋ยวเห็นอยู่นี่หลายดอกอยู่เดี๋ยวหาเบิ่งดีๆครับเกือบอุ้ยดอกแข็งดีครับผมแป้งเดี๋ยวดอกหนึ่งปุ๊บตั้งหลายดอกครับผมไม่เลยแป้งเห็ดแป้งซอยชีวิตครับผมเนี่ยยังมาต้องโดนนะครับก็เลยวนมาเบิ่งหม่องมันเคยขึ้นมันก็ขึ้นอีหลีพี่น้องครับได้ตลอดดอกบานงามงามอ
ี่ดอกมันง่ายครับเห็ดแป้งป้านี่ดอกหนึ่งเดี๋ยวขาวๆนี่ครับผมหูเห็นไหมครับเอ้าโชคดีแล้วพี่น้องครับได้เห็ดแป้งก็ดีครับผมแกงแซ่บนะปลาเนี่ยมันดอกไงรสชาติคือกันครับผมกับเห็ดนาแลเห็ดน้ำหมากอย่างพวกนี้ครับผมรสชาติคือกันบ่ต่างกันนะครับผมดอกจูมงามๆเลยอันนี้นอนกินแล้วครับได้สองจูมเอาอยู่บอนเดียวนี่แหละครับมื้อเนี่ยสู้อันนี้ปิดเสียต่อไปครับผมดอกหนึ่งได้บ่เนาะดอกเปื่อยครับผมได้ดอกนี้งามอยู่อุ้ยนี่เห็ดแป้งงามๆเลยครับขาวจูนพูนเก็บขาเน่าอีกครับมันคือขึ้นดีเลยครับตรงนี้มิแต่เห็ดแป้งล้วนๆครับเห็ดอื่นมันก็บ่ขึ้นนะครับดอนไผดอนมันกำลังงามสองดอกกำลังพอดีครับผมมาถึงมือนะมองสั้นมืออื่นนี่บานเน่าครับผมเนี่ยกำลังแข็งแข็งดอกนี่สองดอกงามครับผมอันนี้แมงกินดอกน้อยเดี๋ยวดอกง่ายครับดอกง่ายดีซ้ำเห็ดนาแลมันเท่านี้ดอกน้อยครับอันนี้ยังบ่เบิดมีอีกดอนนึงนะครับเดี๋ยวผมพาไปเบิ่งดอนเห็ดน้ำแป้งให้กันปั๊วดอกบ่ไงเปื่อยบ่ดีอยู่อุ้ยขาวโบ้ถ้าเป็นนางงามกับเข้ารอบทุกดอกพี่น้องดอกนึงอ
สองจุ่มครับมาขึ้นน้ำหูปวกเรานี่บานครับใต้ใบไม้ใต้ใบไม้ก็มีนะครับผมไม่ได้เคลียร์นะครับผมเอาแต่ดอกเห็นสองดอกใต้ใบไม้อีกดอกนึงเอ้าคือสิเบิดแล้วครับบัดนี้โอ้หลายเติบดอนเดียวนี่ครับมองเป็นแปนนี่ครับบ่ไกลปานใดถือว่าเป็นโศกเป็นม้านพี่น้องครับนี่ขาวจุนพูนเลยวันนี้มิแต่ดอกงามๆมันว่าเบิดดอกไต้ไต้ใบไม้ก็ยังมีอยู่นะครับห้ามเอื้อนเศร้ากับโพขึ้นมาคือเก่าคิดว่าหาดีแล้วก็บ่เบิดอันนี้เน่าครับผมบ่ได้อ่ะเดี๋ยวพาไปเบิ่งอีกมองนึงครับผมเห็ดแป้งคือกันนี่ครับมันบ่เบิดเด้นเงินเศร้าก็ปล่อขึ้นมาอีกคือเก่าใต้ใบไม้ผมไม่ได้เคลียร์นะครับเห็นก็บ่เห็นก็บ่เอาเพราะว่ามันบ่เห็น อ่ะไปครับผมหาต่อดอนนี่คือบ่เห็นแปลกครับผมมันมีจากดอกย่างหาเบิ่งก่อนครับมีหรือบ่มีครับมองนี่บ่ขึ้นคือจังคาเห็ดเห็ดหยังเห็ดนาแลโว้ยเห็ดนาแลอันนี้เฒ่าบ่แล้วครับผมเท่าๆบ่ได้ดอกนึงครับคือสิมีเห็ดแป้งนี่แหละขึ้นนี่อากาศมันเริ่มเย็นแล้วเห็ดอย่างอื่นก็หดหายนะครับบ่ค่อยขึ้นแต่ว่าเห็ดแป้งนี่หนาๆมันก็ยังขึ้นได้ครับผมเกิดตลอดอีกดอกนึงดอกบางไงครับเห็ดแป้งสองสามดอกนี่เป็นเห็ดแดงเห็ดแดงน้ำหมากดอกงามครับอันนี้เห็ดนาแหล่ดอกก็ค่อยใหญ่ครับดอกนิดหน่อยเห็ดนาแหล่ครับสองดอกคือผมมีหมูใหญ่ๆเนี่ยเห็ดนาแหล่อันนี้นี่ครับดอกงามดอกแข็งนี่พอแล้วครับหมูมันลองวนหาเบิ่งมีอยู่หมูหนึ่ง 3-4 ดอกนี่สดอยู่ครับ
แต่มืออื่นไปนี่สีเน่าแล้วขาเริ่มพุดอกนี่จงไว้ดอกนึงดอกนี่ดอกมึงไงครับอึ๊บแต่อยู่มีดอกเดียวนี่ดอกนึงครับขึ้นห่างกันนี่งามๆเลยโอ้อีก2ดอกครับผมปุ๊น่ะดอกนึงดอกมังงะครับเอาดอกนี้ก่อนโอ้เปียหมูหนึ่งที่ว่าเน่าแล้วพูดหน่อยครับดอกดีป่ะพูดอะไรอยู่เดี๋ยวแต่ดอกโอ้ยไปครับดอกหนึ่งโอ้บ่ได้บ่ได้เห็ดนาแหละดอกงามๆเห็ดทานเห็ดท่านก็ขึ้นบ่หลายบ่ดกท่านน้อยครับต้นไม้ต้นนี้แปลกๆพี่น้องคิดว่ามันล่มเองบ่ครับแต่ว่าผมคิดว่ามันบ่ได้ล่มเองนะครับผมเบิ่งจากหอยถูนี่ครับผมเบื้องต้นตีบ่ถูกถูอันนี้ห้อยถูครับผมเนี่ยย่างไปนี่แหละถูไปนี่ครับผมอันนี้ก็ห้อยถูคือกันครับผมไปนี่แหละนี่ประมาณตัวหนึ่งคิดเบิ่งเอาครับผม ก็ตัวใหญ่ๆนั่นแหละครับงวงเป็นงวงยาวๆนั่นแหละสร้างครับผมเขาก็ต้องถอยไปเลยแสดงว่าเขามาถึงเขตหากินของมันนะครับก็ถอยออกไปทางนอกจักหน่อยเสียวๆเพื่อกันครับผมมาผู้เดียวก็ได้ครับผมก็คือสิพอสำนีก่อนพี่น้องครับผมเก็บที่เฮาได้ก็ได้หลายเติบพี่น้องครับนี่ครับเก็บมาแบบห่างๆมาได้ขาวเห็ดน้ำแป้งครับผมดอนนึงก็เลยส่งได้หลายนะครับผมนี่พูดจังสั้นก็สิหายากอยู่พี่น้องครับกลับมาได้เห็ดนาแหล่บอนนึงส่วนมากมันเน่าเบิดเห็ดนาแหล่นะครับเห็ดหลายอยู่แต่ว่าเก็บบ่ได้นะครับอันนี้ก็คือสิใกล้ไว้คือกันพี่น้องครับเห็ดก็เริ่มใกล้สิเบิดแล้วเข้าหน้าหนาวแล้วครับตอนนี้ก็ล้มหนาวครับผมล้มหวนสำหรับมื้อนี้ก็หามาฝากพี่น้องได้หลายเติบพี่น้องครับนี่ครับถือว่ามันอยู่เนาะเพราะว่าเห็ดช่วงนี้มันก็หายากครับผมได้เท่านี้ก็พอใจพี่น้องครับผมสำหรับ
มื้อนี้ก็ขอจบไว้เพียงเท่านี้ครับผมหาอยู่หากินทั้งใดก็ฝากติดตามครับผมสำหรับคลิปนี้ก็บ๊ายบายครับผมสวัสดีครับเอากลับบ้านครับผมไปดิมื้อนี้บ่ได้เข้าลึกนะครับผมก็หาอยู่ใกล้ๆเนาะป่ามันซงเงียบๆครับผมก็บ่ได้เข้าไปไกลก็ซ้ำนี้ก็พอละพี่น้องครับผม